ขาก็ขี้เล่นจริงไม่ขันก็ไม่ขันนะแต่คนขี้เล่นเนี่ยจริงๆคนขี้เล่นพูดมากอะไม่ใช่พูดน้อยสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเคล็ดลับมากสำหรับชีวิตคู่เนี่ยคือความเหมือนกันสิ่งที่เขาให้กับลูกให้กับครอบครัวเขาก็ทำได้ดีแต่คิดว่าก็คงไม่พลาดนะก็ซื้อหวยถูกการมีลูกเนี่ยครับที่เขาบอกว่าในคนโบราณพูดถึงว่าเป็นเหมือนโซ่เงินโซ่ทองคล้องใจพ่อแม่เนี่ยเป็นความจริงที่สุดการมีครอบครัวเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิตทำให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยแล้วก็ความรับผิดชอบก็จะเพิ่มขึ้นชีวิตจะเป็นระบบมากขึ้นแล้วการทำงานในหน้าที่ของผู้แทนราษฎรนั้นเป็นภารกิจที่ยากมากถ้าหากว่าเราไม่สามารถจัดระบบชีวิตได้สอดคล้องก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การดำเนินของเราดีขึ้นเรียกว่าแทบไม่ได้ปรับตัวอะไรมากนะคะเพราะว่าโดยนิสัยโดยพื้นฐานเนี่ยจะไม่ต้องเปลี่ยนนะคะคือเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต่างคนต่างก็คงธรรมชาติของตัวเองอยู่ตลอดสามีภรรยาซึ่งอยู่กันคนละจังหวัดอยู่คนละภาคผมอยู่ตะวันตกเขาอยู่ตะวันออกแล้วก็มาแต่งงานกันซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวทั่วไปนะครับเนื่องจากว่าวันศุกร์เสาร์ที่ต่างคนก็ต้องกลับไปดูแลราษฎรพื้นที่ของตนดังนั้นเนี่ยในช่วงที่ยังไม่มีลูกก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเข้าใจกันอยู่แล้วแต่ว่าพอมีลูกเนี่ยปัญหาคือลูกไม่เข้าใจเรานะเข้าใจแต่ว่าลูกจะไม่เข้าใจซึ่งพอเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยแน่นอนโดยสภาพเงื่อนไขการทำงานก็ต้องแบ่งกันดูแลครับก็คือว่าสัปดาห์ตอนที่มีคนที่1คือน้องพลอยเนี่ย สัปดาห์นี้ก็ไปจันอีกสัปดาห์หนึ่งไปเพชรบุรีจนทำไปทำมาเนี่ยลูกก็จัดระบบเองว่าสัปดาห์ไหนจะไปจังหวัดไหนไปกับคุณพ่อหรือคุณแม่เวลาโดยส่วนตัว2คนเนี่ยแทบไม่ได้คือไปไหนก็เอาลูกไปถ้าจะไปก็ต้องเอาลูกไปด้วยไป2คนไม่เคยเลยครบรอบวันแต่งงานยังต้องเอาลูกไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ครบรอบวันแต่งงานก็ไปนอกบ้านไปทานอาหารกันเนี่ยก็เอาลูกไปด้วยซึ่งจริงๆวันอย่างนี้มันต้องไป2คนอะไรเงี้ยถ้าทั่วๆไปเอาลูกไปทุกครั้งเป็นเพื่อนที่อาจจะมีความหมายความว่าโรแมนติกในความหมายของเขาแต่ของเราเนี่ยผมคิดว่าเรามีความโรแมนติกอยู่ตลอดการที่ได้อยู่ด้วยกันให้มากที่สุดเนี่ยเท่าที่เวลาเรามีแล้วก็การที่มีลูกอยู่ด้วยก็ขอบกระเตงกันทุกคนไปดูหนังอยากไปดูทั้งที่รู้ว่าลูกก็ดูไม่รู้เรื่องก็ต้องเอาลูกก็ไปดูด้วยจริงๆหลายคนก็บอกว่าสองคนก็พอแล้วมีผู้ชายผู้หญิงแต่ผมบอกว่าผมคิดว่าอยากมีเพราะว่าสองคนพอเริ่มโตก็เริ่มไม่ค่อยจะเอาใจใส่คุณพ่อคุณแม่ละก็เลยมีน้องเพื่อนอีกคนหนึ่งครับผมคิดว่าการมีลูกเนี่ยครับที่เขาบอกว่าในคนโบราณพูดถึงว่าเป็นเหมือนโซ่เงินโซ่ทองคล้องใจพ่อแม่เนี่ยเป็นความจริงที่สุดใครที่ยังไม่มีลูกที่เป็นคู่รักอยู่ก็เชิญผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เต็มชีวิตคู่ได้ดี